สวัสดีครับผมเป็นซิโดมครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวบอร์ดเอฟเฟกต์ตัวเองนะครับที่ผมใช้มาสักพักแล้วนะครับก็ไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปไว้สักทีนะครับก็วันนี้นะฮะได้เลิกแล้วฮะก็นะฮะบอร์ดอันนี้ใช้มาเป็นปีแล้วเซตอัพนี้ใช้เป็นปีแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอันนี้ก็คือชุดเอฟเฟกต์นะครับที่ผมใช้มาสักพักแล้วนะฮะใหญ่ๆด้วยสักพักใหญ่ๆก็มี Backstar นะครับ ST Metal นะครับตัวนี้เป็นนะฮะหลอดนะครับผมแล้วก็ Junior นะครับของ Boss รุ่น TU3 นะครับผมแล้วก็ Eight Note นะครับรุ่น Chrono Tab นะครับน่ะใช้3ก้อนแล้วก็ Violet AKG นะครับผมแค่นี้เอง3ก้อนสบายๆ Violet นี่ไม่นับนะฮะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยฮะที่ก้อนแรกนะครับ Backstar ST Metal นะครับอ่ะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนิดนึงครับทีนี้มาเริ่มที่ Backstar นะครับสาเหตุที่ผมใช้เพราะว่า1เลยมันมี2 channel นะครับผมแล้วก็มีแตกน้อยนะครับก็คือ channel 1นะครับสีไฟสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับแตกมากนะครับเสียงค่อนข้างเมทัลมากนะครับมาดูกันเลยนะครับก็ผมเนี่ยจะปรับเกณฑ์2อันนะครับมันจะมีแยก channel gain นะครับchannel gain 1กับ gain 2เนี่ยอันนี้ผมจะตั้งไว้เท่ากันเลยก็คือผมไม่ชอบเกณฑ์ที่เยอะมากผมก็ปรับไว้ประมาณเที่ยงตรงทั้งคู่เลยนะครับก็ถ้าเป็น channel สีเขียวเนี่ยมันก็จะเล่นเพลงตลาดสบายๆครับนะครับก็ส่วน channel 2เนี่ยผมจะเอาไว้บูสต์โซโล่ให้มันดังนะครับประมาณนี้ครับมันจะเกณฑ์มันจะพุ่งปี๊ดนะครับแล้วก็ความดังก็จะบูสต์ขึ้นมาอีกนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเสียงเบสนะครับกลางเสียงแหลมนะครับก็อันนี้ค่อนข้างกว้างเลยเพราะ EQ มันมี3อันแล้วก็มีไอ ISF นะครับที่สามารถปรับเขาเรียกว่าอะไรนะปรับเหมือนคาแรคเตอร์ให้เป็นแบบฝั่งไหนนะครับฝั่ง US หรือว่าฝั่ง UK นะครับฝั่งอังกฤษหรือฝั่งอเมริกานะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูอันนี้ถ้าปรับนี้จะออกแบบแหลมสว่างๆหน่อยถ้าปรับให้ทางขวาเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบอู้ๆนะครับแล้วก็นะครับใหญ่ๆอันนี้ผสมกันครับอยู่ตรงกลางก็ค่อนข้างเวลาไปเจอที่แปลกๆก็สามารถปรับแล้วแต่ชอบเผื่อแบบ EQ บางที่ EQ เบสกลางแหลมมันไม่พอนะครับก็ใช้ ISF ช่วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเลเวลแยกกันเลยนะครับระหว่าง channel 1กับ channel 2แต่เพราะว่าผมตั้งไว้เท่ากันเลยนะครับเวลาบูสต์มันก็จะดังต่างกันนิดนึงครับนะครับอันนี้ไอ้ channel 2จะดังกว่านิดนึงแล้วก็อันนี้ channel 1เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น clean หรือเปล่าอันนี้ผมกดให้เป็นแตกน้อยเป็น overdrive นะครับถ้ากดปุ่มขึ้นมาเนี่ยครับก็จะกลายเป็น clean จะแตกน้อยมากพอกดลงไปก็จะกลายเป็น overdrive นะครับแตกกำลังดีแล้วก็อันนี้เป็นเสียงคีนเปล่านะครับแล้วมาดูจูเนอร์กันครับจูเนอร์ก็ผมชอบบอสนะเพราะว่ามันค่อนข้างเร็วแล้วค่อนข้างนิ่งด้วยนะครับถ้าผมเคยเมื่อก่อนผมใช้คอร์กพิชแบ็กนะครับไอรุ่น TU PU01 อะครับที่เป็นที่นิยมกันตัวนี้มันจะค่อนข้างเร็วและนิ่งกว่าคอกนะครับแต่คอกมันไฟสวยกว่านะครับแต่เรื่องความนิ่งเนี่ยผมยกให้บอสเลยเพราะผมเคยทำคลิปลองเทียบกันแล้วบอสนี่ชนะขาดเลยครับผมก็แล้วแต่ใครชอบนะครับแต่บอสมันหน้าตามันไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่อะแต่ว่าคุณภาพนี้ดีเลยครับก็ลองไปเทียบกันดูนะครับส่วนตัวชอบบอสมากครับมาที่ก้อนต่อไปฮะจะเป็นดีเลย์ครับมาถึงก้อนดีเลย์นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างดีมากนะเพราะว่ามันสามารถปรับคาแรคเตอร์ได้4แบบนะครับแล้วก็มี2 channel นะครับอันนี้คือไม่มีดีเลย์นะครับเปิดดีเลย์เข้าไป
ันนี้ที่ผมใช้เนี่ยผมจะตั้งค่ามิกนะครับมิกก็คือระดับความดังของดีเลย์ไว้ที่ตรงกลางนะครับตรงเที่ยงตรงแล้วก็ใช้คาแรคเตอร์ดีเลย์เป็นอนาล็อกนะครับแล้วก็ไทม์ก็ประมาณ10โมงนะครับแล้วก็รีพีทก็คือฟีดแบ็กนั่นเองนะครับหรือว่าเสียงตามนะครับก็ประมาณ10โมงนะครับจะได้ซาวด์แบบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเทียบอันนี้ให้ฟังแล้วกันนะครับคาแรคเตอร์4แบบของมันนะครับพอเราปรับเนี่ยไฟจะกระพริบนี่เป็นการเหมือนว่าเอ้ยมีการปรับค่าใหม่อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูอันนี้เป็นดิจิตอลดีเลย์นะครับดิจิตอลดีเลย์ก็คือปลายเสียงเนี่ยจะค่อนข้างแบบเหมือนซอยเป็นสัดส่วนเข้าไปนะครับลองฟังดูปลายเสียงจะค่อนข้างซอยนะครับซอยทีๆนะครับถ้าแบบเป็นอนาล็อกก็จะเป็นแบบห้วนๆเหมือนปกตินะครับเห็นป่ะครับนะครับก็คืออนาล็อกก็คือทั่วไปแบบบ้านๆเลยต่อมาโหมดครับโหมดก็คือเหมือนเสียงดิจิตอลดีเลย์ผสมกับคอรัสนะครับสุดท้ายเป็นรีเวิร์สเป็นเสียงย้อนกลับนะครับอันนี้เขาจะเล่นแบบเหมาะกับเล่นเป็นพวกแบบโน้ตแบบน้อยๆนะครับประมาณนี้นะครับแต่ส่วนตัวก็เนี่ยใช้อนาล็อกดีเลย์นะครับเพราะว่ามันใช้งานได้กว้างสุดละอันนี้พอมาอันนี้กระพริบก็กดไปก็คือเซฟนะครับเวลาหมุนอะไรมันกระพริบหมุนอะไรนิดนึงก็กระพริบแล้วก็กดเซฟเข้าไปอีกทีนึงนะครับด้านขวานี่คือเปิดปิดนะครับด้านซ้ายเนี่ยสามารถตั้งไว้เป็น channel B ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีไฟเนี่ยจะเป็น channel Aนะครับก็คือเราตั้งเสียงอะไรไว้แบบนึงแล้วก็กดอีกทีจะเป็น channel B ก็คือจะเป็นอีกอันนึงที่เราเซตได้ก็คือตัวนี้สามารถเซตได้2เสียงนะครับก็ภาพรวมการใช้งานของผมไม่มีอะไรมากครับก็เป็นเสียงคลีนเวลาแตกเล่นเพลงตลาดก็กด channel 1พอโซโล่ก็ channel 2นะครับใส่ดีเลย์เข้าไปก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานผมง่ายๆครับวันนี้มารีวิวกันให้ดูนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจเอฟเฟกต์แบบรุ่นที่ผมใช้อยู่แล้วกันนะครับก็พบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับยี่ห้อ